เอาจริงๆเนาะคนเฮาคันอยู่กันผัวเมียซอยกันเฮ็ดงานเงินเดือนคนละหมื่นกัวร่วมกันกะ 20,000 เกือบ 30,000 ค่าบ้านค่ารถก็อยู่ได้จ้ะพี่น้องคันญาติพี่น้องท่าเมืองไทยบ่ลุ่มแหบสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบๆกับช่องมาดามบูดีเคคือเก่าจ้ะมื้อนี้ก็ได้คุยกับน้องผู้นึงเนาะก็เห็นใจเพิ่นอยู่จ้ะเห็นใจเพิ่นอยู่เพราะว่าเด็กน้อยเนาะจ้ะเนาะเพิ่นเป็นเด็กน้อยนะเป็นเด็กน้อยเฮ็ดงานเพื่อนร่วมงานนํากันนั่นแหละจ้ะเพื่อนร่วมงานนํากันเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดงานนํากันก็เพิ่นก็มาปรึกษาจริงๆแล้ว2คนผัวเมียซอยกันเฮ็ดงานคันทั้งญาติพี่น้องทั้งเมืองไทยบ่ลุ่มแหบเพิ่นก็อยู่ได้แน่พี่น้องบ่เดือดร้อนจ้ะบ่เดือดร้อนเพิ่นก็อันมาปรึกษาเนาะคอยก็ให้ความปรึกษาไปนะมันบ่แม่นว่าแนะนําเพิ่นไปแนะนําเพิ่นไปแล้วบ่แม่นว่าเฮาเห็นแก่ตัวพี่น้องเพราะว่าหลายๆคนมันก็จังนั้นหลายๆคนจังสิมาดามเคยเห็นมาเนาะบางคนเนี่ยซอยญาติพี่น้องให้ญาติพี่น้องจนเจ้าของบ่มีอีหยังพี่น้องจนเจ้าของบ่มีอีหยังแบบว่าชีวิตของคนเฮาเนาะอีหยังมันก็เกิดขึ้นได้จังซี่บางคนส่งพี่ส่งน้องส่งบางคนนี่ส่งน้องเรียนพอแต่น้องเรียนจบแล้วไปมีลูกมีเมียบ่มีลูกส่งลูกเขาอีกเด้พี่น้องส่งลูกเขาส่งจนเจ้าของบ่มีเจ้าของนี่มีแค่ค่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าอยู่ค่ากินแค่นี้เงินเก็บบ่มีเลยเพราะว่าต้องส่งบ้านหมดจ้ะพี่น้องส่งบ้านหมดบัดนี้มาอยู่มามื้อนึงผัวเบื่อบัดนี้ผัวเบื่อผัวเลิกผัวไรนี้เฮ็ดจังได๋บัดนี้เงินสำรองที่ย้ายบ้านเงินสิไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่บ่มีพี่น้องบ่มีเพราะว่าเฮ็ดงานส่งให้ทางบ้านหมดก็บ่คิดบ่ฝันเนาะว่าสิได้เลิกกันกับผัวจังซี่นะบางคนเลิกกันกับผัวบ่มีเงินเก็บจ้ะพี่น้องเพราะว่าส่งให้ทางบ้านหมดอันนี้ก็อีกกรณีนึงเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็อีกกรณีนึงจ้ะพี่น้องบัดนี้เฮ็ดจังได๋ญาติพี่น้องทั้งเมืองไทยซอยได้บ่ซอยบ่ได้ครับพี่น้องซอยบ่ได้แต่ละปีสิกลับบ้านค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่ไปฮอดเฮาก็ไปเลี้ยงไปเกี้ยเขาเขาบ่ได้จกถงเขาบ่ได้จกเขาบ่ได้เลี้ยงเขาบ่ได้ถามอะไรว่าเฮาอยากกินก๋วยเตี๋ยวบ่อยากกินตำบักหุ่งบ่เขาบ่ถามอะไรพี่น้องเขาท่ากินแต่กำเฮาเด้เขาท่ากินแต่กำเฮาอันนี้คือชีวิตจริงของเมียฝรั่งแต่หลายคนเนาะที่พ่อมาที่เจอมาจ้ะพี่น้องมันเป็นเวรเป็นกรรมเองกับเมียฝรั่งสิบางคนเพิ่นบางครอบครัวเพิ่นนั่นมีไผมีเคยเพิ่นได้เฮ็ดงานดีเงินเดือนสูงทั้งผัวทั้งเมียซั่นจังซี่พ่อแม่ญาติพี่น้องบ่ไปลุ่มแหมเพิ่นเด้บ่เข้าใกล้เพิ่นเด้เกรงอกเกรงใจเพิ่นเด้เดือนฮ้อนไปได้ก็บ่ขอเด้มาขอแต่เมียฝรั่งนี่ล่ะจ้ะพี่น้องเมียฝรั่งนี่ก็มันบ่เสมอไปเนาะอันนี้บ่ได้เฉพาะเจาะจงอันนี้สิเว้าร่วมๆเนาะจ้ะเนาะส่วนมากเลยสิหาเช้ากินค่ําจ้ะพี่น้องสิหาแบบแต่ละคนก็เฮ็ดงานปากกัดตีนถีบพี่น้องแต่ละคนมันน้อยนักน้อยนะคนสิว่าแบบว่ามามีแต่งานกับฝรั่งน่ะตกทั้งข้าวสารจังซี่นะมันน้อยอีหลีจ้ะพี่น้องแฮงมาอยู่ประเทศเดนมาร์กนี่แฮงทั้งข้าวสารนี่แฮงหายากจ้ะพี่น้องทั้งข้าวสารบ่มีดอกจ้ะแต่ละคนก็หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปเนาะจ้ะเนาะคันบ่ส่งบ้านคันบ่ส่งบ้านส่งญาติพี่น้องฮือว่าจังซั่นจังซี่มีจ้ะพี่น้องมีข้อยก็เลยอันบอกเพิ่นเนาะเพราะว่าพ่อใจดํากับกระดําซะเฮาบ่ให้เขาก็บ่ตายดอกให้เขาไปก็บ่แม่นว่าเขาสิไปสร้างเนื้อสร้างตัวได้ให้ไปก็หายจมหายไปก็หายจมคือเฮาตักน้ําใส่โอ่งหัวให้เท่าใดก็บ่ฮู้จักพ่อให้น้อยก็ว่าเฮาอีกจังซี่น่ะให้หลายเฮาก็บ่มีให้จังซี่แต่ว่าเขาก็อยากได้แต่กับเฮาจังซี่นะอันนี้ข้อยคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของอันพวกเมียฝรั่งแล้วก็
จังว่าถือข้าวสาบถือข้าวสาบข้าวแซงมาพี่น้องสิมีปัญหาไข่ๆกันสิมีปัญหากันสุกูสุกุลพวกญาติพี่น้องนี่ก็สิลุ่มแหมแต่กับเมียฝรั่งนี่ล่ะจ้ะขอกระจักสิว่าจังได๋นะขอกระปากบ่ออกคือกันขอก็เลยบอกว่าอันใดพอใจดําก็ใจดําบอกตรงๆเฮาตกทุกข์ได้ยากมากก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงพริกเป็ดนึงเขาบ่กล้าซื้อให้เฮากินดอกญาติพี่น้องนะโตดีคนอื่นเขาจะกล้าให้กินแต่ญาติพี่น้องเขาบ่กล้าดอกญาติพี่น้องภัยดีก็ดีไปด้วยจ้ะจะว่าอันนี้เว้าร่วมๆแล้วจ้ะเนาะบอกร่วมๆบ่ได้เจาะจงบ่ได้เจาะจงกันว่าภัยแต่ส่วนมากสิเป็นแบบนั้นจ้ะส่วนมากสิเป็นแบบนั้นเลยให้เก็บเอาเจ้าของเก็บเอาเจ้าของให้เฮารวยให้เฮามีให้เฮามีทุกสิ่งทุกอย่างให้เฮาแบบว่าก้าวพ้นวิกฤตนี้ได้ให้เฮาก้าวไปให้ได้เฮาจังสิอุ้มเขาไปได้เฮาบ่มีเฮาส่งไปให้เขาเฮาส่งไปให้เขาขอโทษเขาบ่มีปัญญาสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะเฮาสิไปพึ่งเขาได้ดอกเพราะฉะนั้นเฮาต้องเฮ็ดตัวของเฮานี่ให้เขาพึ่งให้ได้เขาสิว่าเฮาใจดำก็ว่าไปเฮาต้องสร้างฐานะเฮาเฮาต้องเฮ็ดให้ตัวเฮารวยคันเฮารวยแล้วเฮาจังซอยเขาได้ตราบใดที่เฮายังหาเสากินคําหาเงินจ่ายค่าบ้านค่ารถอยู่จังซี่แล้วก็ส่งไปให้เขาจังซี่จมน้ําตายทั้งคู่พี่น้องเฮาส่งให้เขาทุกเดือนทุกเดือนเขาก็บ่มีปัญญาสร้างตัวได้ดอกเขาก็บ่เป็นที่พึ่งของเฮาได้ดอกเพราะฉะนั้นเฮาต้องเป็นที่พึ่งให้เขาพอส่งก็ส่งไปให้แค่กินอย่าสิส่งหลายส่งไปให้แค่กินแค่นั้นล่ะพอเขาได้มีเงินซื้อน้ำซื้อพริกซื้อเกลือกินว่าไปเนาะนั่นล่ะเฮาต้องเก็บเฮาต้องเมียนเฮาต้องเอาตัวเฮาก่อนคันเฮารวยแล้วคันเฮามีแล้วเฮาก็จังไปซอยเขาคันเฮาบ่มีเฮาไปซอยเขาจมกันทั้งคู่ค่ะพี่น้องมีไว้มีมาฝากพี่ต่อน้องซำนี้ล่ะจ้ะน้องเด็กน้อยรุ่นน้องเนาะเพิ่นมาปรึกษาคอยก็ให้คำปรึกษาไปสิล่ะพ่อใจดำกระดำกับญาติพี่น้องนี่คอยก็บอกคนไปยังสี่ให้เอาตัวเจ้าของให้โหลดให้สร้างฐานะเจ้าของคันเฮามีเฮาก็จังซอยเขาได้ตราบใดที่เฮาบ่มีเฮาก็ซอยเขาบ่ได้เฮาบ่มีเฮาก็ส่งให้เขาคอยการันตีเลยว่าส่งไปให้เขานะเขาก็บ่มีปัญญาสร้างตัวใดดอกสำนี้ล่ะค่ะพี่น้องต้องพอกันคลิปหน้าคลิปนี้กะสิเลียดในจังหวัดนี่จ้ะเนาะลิตนแม่บ่ว่าแต่อันญาติเขาญาติเฮาพ่อพันกันจักว่าเป็นจังหวะกรรมอีหยังพี่น้องเด็กน้อยฮักกันเด็กน้อยฮักกันอยากอยู่น้ํากันแต่ว่าญาติพี่น้องแหบโพดเด็กน้อยอายุ35ปีพี่น้องจักสิเอาเงินมาจากไสหาเช่ากินค่ําบ้านก็เศร้ารถก็เศร้าท่านล่ะก็จักสิว่าจังได๋เนาะพี่น้องคันคอยบอกพี่บ่ถือก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด้อคนละห่วงเขาเด็กหน่อยก็เป็นตาลิตูนโผดพี่น้องซ้ำนี่ละจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะลาตีสวัสดิ์ค่ะรับฟันดีสุขุทุกคนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ